รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการคุยกันวันเสาร์ค่ะคุณผู้ชมแปลกใจไหมคะว่าก๊อตมายืนอยู่ท่ามกลางเสื้อผ้าเยอะแยะเหล่านี้ได้ยังไงก๊อตอยู่ที่ชินจูกุเอาท์เลทค่ะที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นสวรรค์ของนักช็อปเสื้อผ้ามือสองเลยทีเดียวค่ะว่าแต่ธุรกิจนี้เขาเริ่มมาได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเจ้าของไอเดียนี้กันค่ะแต่สำหรับช่วงสไตล์ลิมิเต็ดนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารรสชาติหลากหลายนะคะกับวัตถุดิบชั้นเลิศนะคะเจ้าของใส่ใจมากๆเลยค่ะที่ร้านเฟย์บายฝ้ายค่ะและเช่นเคยค่ะช่วงบุ๊คขับคุณปุ้มสุรนันท์รอพูดคุยกับนักเขียนดีๆอยู่แน่นอนค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปช็อปเสื้อผ้าและเราไปหาเจ้าของร้านกันดีกว่าค่ะคุยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนคุณจิ๋วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะตามหาตัวเจอแล้วเริ่มไอเดียธุรกิจนี้ได้ยังไงชินจูกุเอาท์เลทคือมันบังเอิญนะครับค่ะปกติแล้วเสื้อผ้าเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขามีธุรกิจอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยไม่มีค่ะเพื่อนผมเขาทำธุรกิจนี้ก็เลยอยู่ที่ญี่ปุ่นเหรอคะอยู่ที่ญี่ปุ่นถามว่าเอ้ยสนใจธุรกิจนี้หรือเปล่าค่ะว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนนะตอนคุณจิ๋วเริ่มนั่นกี่ปีมาแล้วเมื่อสัก3ปี2ปีกว่าซึ่งตอนนั้นไม่มีเลยใช่ครับธุรกิจแบบนี้ไม่มีแต่ที่ญี่ปุ่นเขามีไปก่อนหน้านี้แล้วใช่อ๋อซึ่งตอนนั้นเพื่อนที่ทำธุรกิจอยู่ที่นู่นมาคุยกับคุณจิ๋วคุณจิ๋วปิ๊งไอเดียนี้ไหมว่ามันในไทยมันไปได้คือในไทยเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าในไทยเนี่ยก็จะขายอยู่ตามเปิดท้ายไปเปิดท้ายกันแบบตลาดนัดเปิดท้ายขายของอย่างนี้ทีนี้พอมาเปิดเงี้ยมันก็แปลกโดยปกติแล้วมันจะแปลกตรงที่ว่ามันขายเป็นน้ำหนักขายเป็นขีดคือเราชั่งขายเลยไอ้อะลองเสร็จปุ๊บเลือกเสร็จปุ๊บก็เอามาชั่งแล้วก็ขายเป็นชิ้นขายเป็นชิ้นของเราขีดเท่าไหร่ขีดละ30ครับขีดละ30แต่ก่อนที่จะไปนั่นนะเราดูนะที่นี่เยอะมากเราอยู่ที่สาขาทาวินทาวทาวินทาวมีทั้งหมดกี่ชั้นคะมีทั้งหมด4ชั้นครับ4ชั้นแบ่งอะไรเป็นยังไงไหมหรือว่าคละกันไปเดินได้หมดเลยของทุกอย่างเนี่ยคละกันหมดเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแค่สาขาเดียวนะค่ะยังมีสาขาอีก17สาขา17สาขาครับขยายขนาดนี้แล้วครับเดี๋ยวก่อนเริ่มสาขาไหนสาขาแรกสาขาทาวินทาวเนี่ยทาวินทาวนี่ตอนแรกเริ่มมา3ปีที่แล้วถูกไหมครับกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่เห็นนะครับก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จะมีคนซื้อมาขายต่อเรามีแหล่งรับมาจากไหนบ้างคะโดยปกติจะมีจากญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็อเมริกาแล้วเราต้องคัดไหมวิธีการกระจายว่าสาขานี้เป็นอะไรสาขานี้เป็นอะไรเราแยกบ้างว่าโอเคสาขานี้เอาอเมริกาญี่ปุ่นสาขานี้ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็มีเราเปิดปิดกี่โมงสาขานี้นะเปิดปิด9โมงถึง4ทุ่ม4ทุ่มเลยครับแล้วแต่สาขาค่ะคือมันแล้วแต่มีตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนสงสัยอะเช้าๆมีคนมาเดินเหรอมันจะมีบางสาขาที่เป็นตลาดอ๋อคือพอเขาตลาดมันเริ่มตีห้าครับหมดตลาดมันก็จ่ายกับข้าวเสร็จต้องมาเดินช้อปปิ้งเสื้อผ้าหน่อยเลยต้องเปิดเช้าเลยต้องเปิดเช้าตอนนี้ที่บอกว่ามี17สาขาแล้วครับ3ปีที่ทำมาในหัวคุณจิ๋วมีแผนจะขยายสาขาต่อไหมปีหน้าน่าจะสัก20สาขา20สาขานั่นคือเป้าของปี58ป่ะใช่เป้าใหญ่ของธุรกิจนี้คืออะไรก็น่าจะประมาณสัก300สาขาน่าจะได้ในกี่ปีภายในสัก3ปีครับ
3ปี300ได้ไม่ได้ไม่รู้นะคือเราไม่รู้หรอกว่ามันจะได้ไม่ได้แต่นี่คือสิ่งที่เราวางแผนไว้นะคะแล้วนอกจากการขยายสาขาแล้วเรามีการพัฒนาร้านของเรายังไงเพิ่มเติมไหมหรือว่าของที่ลงมามันก็คือการที่เราเติมอะไรใหม่ๆลงไปอยู่แล้วใช่ใช่โดยปกติเนี่ยคนส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยเขาไม่แคร์หรอกว่าจะมันจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเพราะว่าเขาเลือกไงเขามันจะเขาไม่สนมันอาจจะลกบ้างแต่มันก็ไม่ถึงขนาดว่าลกจนหาไม่ได้ยิ่งเขาไปคุยเขาได้ไปคุยไปหาไปอะไรเนี่ยเขาแล้วหยิบมาแล้วเขามีความสุขเขาแบบฉันเนี่ยแบบเจอคนเดียวแล้วแบบของฉันอะไรเงี้ยของฉันมีคนไปคุยแล้วเจอแบบสุดยอดตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยมีไหมผมเคยเจอเสื้อผ้าตัวนึงซึ่งมันเป็นเยนมันเป็นแสนเยนอ่ะมันติดเป็นแสนเยนครับซึ่งผมไม่แสนเยนเท่าไหร่วะก็มาคำนวณดูก็คำนวณดูปรากฏว่าเสื้อตัวนั้นฮะไอ้กระโปรงตัวนั้นอ่ะราคา 30,000 เพราะฉะนั้นอยู่ในสภาพโอเคเลยมันของใหม่ของใหม่เลยของใหม่แต่คุณขายขีดละ30มีอีกไหมอย่างเงี้ยอีกไอเทมพวกนี้เนี่ยจะมีคนกรี๊ดนะคือเขาผมก็ได้ยินเสียงกรี๊ดผมก็ตกใจก็นึกว่าแบบเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหมายถึงว่าคุณขายขายอยู่มีเสียงกรี๊ดลอยมาเขาเป็นอะไรคะไม่สบายอะไรเปล่าคือเขาอะเขาไปเจอรีไวสะสมตัวนึงอะที่มันเป็นผมไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องไม่ได้เล่นนะแต่ว่ามันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นอันนึงที่มันหายากมากเสียงกรี๊ดลอยมาแบบไหนฮะขนาดเดซิเบลไหนฮะต้องลองกรี๊ดดูครับเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยกรี๊ดมากฉันใช่แล้วเจอแล้วก็พวกเสื้อผ้ามอเตอร์ไซค์ครับเสื้อผ้ามอเตอร์ไซค์พวกนี้มันราคาเป็นหมื่นเป็นหมื่นใช่ใช่ที่นี่ก็มาหาเถอะมีเหมือนกันก็มีบ้างมีบ้างนะคะเอาละค่ะโหคุณเจ๋วันนี้สุดยอดเลย300สาขา3ปีนะนั่นคือเป้าที่เราจะไปไม่เป็นไรก็เดี๋ยวอีก3ปีก็มาเจอกันใหม่ได้เป็นกำลังใจให้ขอบคุณทำให้ได้นะขอบคุณคุณจิ๋วมากค่ะที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้แต่ขออนุญาตอยากได้อารมณ์แบบเสียงกรี๊ดบ้างเดี๋ยวขอไปช็อปก่อนนะ นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปดูเสื้อผ้ากันไปค่ะบาทก็ไม่แพงเนาะนะคะคุณผู้ชมคะมาที่นี่นะคะต้องใช้เวลาเลือกสักหน่อยนะคะแต่รับรองว่าได้สินค้าดีราคาไม่แพงกลับบ้านแน่นอนค่ะเอาละค่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาอร่อยกันที่ร้านเฟย์บายไฟสักครู่ค่ะทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตท.เชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงสวัสดีค่ะพบกับรายการคุยกันวันเสาร์ที่ครบครันทั้งสาระความรู้และความอร่อยใน3ช่วง3สไตล์กับช่วง Saturday Talk ที่จะไปพูดคุยถึงแนวคิดการทำธุรกิจจากผู้ประกอบการ SME OTOP ท่องเที่ยวและอิ่มอร่อยไปกับเมนูหลากหลายใน Star Unlimited และเติมอาหารสมองด้วยพวกคลับกับหนังสือดีๆจากผู้เขียนคุณภาพอย่าลืมติดตามชมทุกคืนวันเสาร์เวลา 1:30 นทาง Teen N24 แห่งนี้ค่ะช่วง Star Unlimited คุณผู้ชมคะตอนนี้เราสองคนก็อยู่ที่ร้านเฟย์บายไฟแล้วค่ะที่ร้านนี้กว้างขวางนะก็แล้วก็มีมุมให้เราเลือกนั่งหลายมุมเลยเป็นสไตล์กึ่งร้านอาหารกึ่งคาเฟ่เนาะค่ะแต่ดูเมนูข้างหน้าสิคะดูแจงค่ะน่าทานมากว่าแต่เขามีเมนูอะไรบ้างจะมีเมนูอะไรบ้างคะเดี๋ยวเราให้เจ้าของร้านคุณฝ้ายมาแนะนำดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะร้านเราเปิดมานานแล้ว
ณ2ปีกว่าค่ะอาหารเป็นแนวสไตล์ไหนเป็นแนวอาหารไทยกับฝรั่งที่มีทวิสต์นิดนึงค่ะคุณฝ้ายดูครัวเองไหมคะเนี่ยดูเองค่ะคิดสูตรเองทำอะไรเองหมดเลยค่ะเพราะว่าเรียนทำอาหารหรือว่าทำมาตั้งแต่จริงๆก็ก่อนเรียนทำอาหารก็เคยชอบมาแล้วแต่คือแบบเรารู้อะไรต้องรู้ให้จริงก็เลยไปเรียนซะเลยศึกษาแบบลึกเลยใช่ก็เรียนทำอาหารเกือบปีอะค่ะได้อะไรมามากจากตรงนี้ได้การสร้างมาตรฐานของอาหารดีกว่าว่าการทำอาหารมันไม่ใช่แค่ว่าเราเข้าไปปรุงหรือว่าอะไรเงี้ยเราต้องเซตมาตรฐานให้ได้ก่อนในการทำร้านแล้วเมื่อเราเซตมาตรฐานอีกอย่างความสำคัญคือความใส่ใจในอาหารว่าเราใส่ใจขนาดไหนค่ะมาตรฐานที่ว่าคือว่าเป็นเรื่องของสูตรอาหารสูตรอาหารที่มันต้องควรจะต้องช่างตรงวัดโอ้มีปริมาณที่เท่ากันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกี่จานก็อร่อยยืนยันว่าออกมาเหมือนเดิมแน่นอนค่ะมาเริ่มกันเลยเริ่มที่เมนูแรกเลยค่ะเริ่มน้ำย่อยก่อนเมนูไหนดีคะเมนูนี้ค่ะยำปลากระป๋องฟูค่ะพูดกับกระป๋องว่าฝ้ายเป็นคนปล่อยปลาฉะนั้นพอปล่อยปลาปุ๊บเราจะไม่ปล่อยปลาดุกคือปล่อยปลาชนิดไหนเราจะไม่ทานใช่ใช่ตามความเชื่อของคนไทยแล้วเราเป็นคนทำอย่างนั้นแล้วก็คือว่าตอนหลังก็เลยเลือกอะไรที่หยิบจับง่ายเจอในครัวก็เลยลองดูอ่ะปลากระป๋องแล้วแต่ว่ามันต้องมาดัดแปลงนะต้องดัดแปลงนิดนึงครับด้วยค่ะทำให้มันแห้งเอาเนื้อปลาแยกกับน้ำซอสก่อนแล้วก็ทำให้มันแห้งแล้วก็เอาไปทอดแต่ว่าความยากง่ายมันอยู่ที่การทอดมากกว่าแต่ว่าถ้าทานให้ดีก็คือต้องคู่กับน้ำยำค่ะแต่เราก็ไม่ทิ้งความเป็นปลากระป๋องคือเราจะเอาน้ำใส่ผสมในนี้เข้าไปด้วยใช่ค่ะหือสาวๆชอบแน่เลยเมนูแบบนี้นะคะต้องเป็นเมนูต่อไปแล้วล่ะได้เลยต่อไปเป็นยำเสด็จค่ะค่ะจะเป็นยำเสด็จเนื้อนะคะอันนี้จะเป็นเมนูที่ว่าเคยเห็นคุณแม่ทำตอนเด็กๆคุณแม่เคยเปิดร้านอาหารไม่ใช่คุณแม่ทำคุณแม่เปิดร้านอาหารแล้วก็เห็นมาตลอดวิ่งเล่นไปเห็นคนก็ทำนี้ก็เลยพอถึงวันนึงเรามีร้านของเราเองเราก็เลยลองเอามันไปทำดูค่ะนี่สูตรคุณแม่เลยว่างั้นใช่แล้วค่ะเสด็จสมชื่อเลยเสด็จเหรอคะจัดจ้านค่ะจัดจ้านเปรี้ยวจัดจ้านใช่คือมันนวลเหมือนกันนะพอมีหมี่กรอบไปตัดเนี่ยใช่ค่ะใช่ไหมคะสิ่งที่มาเลยคือเรื่องของสมุนไพรค่ะใช่มาเต็มเรื่องของตะไคร้เฮิร์บต่างๆมาเต็มมันก็จะหอมขึ้นจมูกเมนูต่อไปเป็นอะไรคะคุณฝ้ายเรามาแนะนำเลยค่ะหล่นกุ้งแม่น้ำย่างไหมคะค่ะโหลองชิมดูนะคะหล่นเขาว่าหล่นกุ้งก็เห็นมาเป็นแค่ถ้วยๆเนาะเรามาเป็นตัวมาเป็นตัวขนาดนี้นะคะกุ้งเวลามันไปโดนความร้อนมันจะให้กลิ่นซึ่งป้าคิดว่าอาหารถ้าจะครบรสต้องมีรสชาติที่ดีแล้วต้องมีกลิ่นที่หอมก็เลยว่าจะมีกลิ่นของกุ้งเข้ามาด้วยเป็นไงคะหล่นกุ้งแม่น้ำย่างหล่นนี่ข้นอ่ะข้นไปไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยข้นๆแบบต้องข้าวนะข้าวขอหนึ่งมัดเอาไหมอร่อยมากเลยอ่ะตั้งใจที่จะให้เปลือกกุ้งลงไปด้วยเลยเพราะว่าก็ที่บอกค่ะว่าเมื่อเปลือกกุ้งมันโดนความร้อนมันโดนย่างเนี่ยหอมใช่ไหมเมนูนี้นะคะต้องลองเมนูนี้ให้เลยค่ะเมนูต่อไปเลยดีไหมอร่อยค่ะต่อไปค่ะสปาเกตตี้ไส้อั่วค่ะทำไมถึงเอาสองสัญชาติมาผสมรวมกันขนาดนี้งั้นก็ที่จะบอกค่ะก็จะเป็นอาหารไทยกับฝรั่งที่มีทวิสต์แล้วบางครั้งเราจะชินกับการที่ว่าจะเป็นอิตาเลียนซอสเซจเป็นอะไรเงี้ยเราก็เลยเราก็มีซอสเซจของเราแล้วว่าไทยซอสเซจนี่แหละนอร์ทเดนซอสเซจเป็นไงบ้างคะอร่อยมากเมนูต่อไปค่ะอันนี้ถือว่าพิเศษเหมือนกันหมูตกน้ำมะนาวค่ะทำจากหมูคุโรบุตะซึ่งเราจะหมักข้ามคืนไว้ก่อนแล้วค่อยเอาไปย่างมันก็คือได้เรื่องของหมูที่เป็นเนื้อนุ่มอยู่แล้วนุ่มใช่ไหมแล้วเอามาทำให้เป็นรสชาติไทยๆใช่ค่ะเอาไปมีอะไรต่อไหมคะหรือกลับมาที่หล่นใหม่หรือพอแล้วเอาพอแล้วเอาไปที่อื่นคาวแล้วใช่ไหมเราอยากจะแบบตบด้วยหวานเดี๋ยวขอตัดด้วยนี่ก่อนนี่คืออะไรก่อนกรีนพันช์ค่ะชื่นไหมคะสดชื่นชื่นกุ้งตุ๊กแกล่ะคะอันนั้นเป็นเฟมูฮิโต้ค่ะอร่อยไหมคะสดชื่นเหมือนกันใช่ไหมคะสดชื่นค่ะพอเครื่องดื่มแล้วของหวานเลยค่ะได้อันนี้เป็นช็อกโกโทสค่ะโอ้โหโทสที่อร่อยต้องเป็นยังไงบ้างกรอบนอกนุ่มในแต่ไม่ให้มันกรอบนอกแต่ไม่แฉะนี่คือโทสที่ดีแล้วก็เหมือนแบบโทสแบบถึงข้างในนะรสชาติอะไรแบบนี้หอมช็อกโกแลตนะแล้วพอกัดนี่จะกรอบนอกนุ่มในจริงแล้วก็แล้วความหนึบความหนึบของขนมปังคุณฝ้ายค่ะถ้าอยากจะมาที่ร้านนะคะบอกทางมาเนี่ยค่ะก็มาทางเส้นถนนนราธิวาสนะคะค่ะเราจะอยู่ตรงข้างหน้าของที่จอดรถของแมคโครอะค่ะซึ่งจะหาไม่ยากเลยจะเป็นนราธิวาสที่มุ่งหน้าไปทางสาทรนะคะค่ะหรือไม่ก็โทรมา
ถามทางที่ร้านก็ได้ที่เบอร์02-676-2559กับ2959ค่ะหรือไม่ก็เบอร์มือถือก็คือ0819906699ค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ทางร้านนะคะมีกิฟต์วอเชอร์มาแจกด้วยค่ะมูลค่า500บาทจำนวน3ใบค่ะให้ร่วมสนุกตอบคำถามขึ้นมานะคะว่าเมนูที่เราแนะนำในวันนี้นะคะคือเมนูอะไรค่ะจันขอ2เมนูนะคะส่ง SMS มาค่ะ4221980หรือว่าอีเมลค่ะ saturdaytalk@gmail.com ค่ะ3ใบนะเราจะส่งกุ้งหลนกับช็อกโกโทสก็ได้ช็อกโกโทสก็ได้นะส่งเข้ามานะคะนะคะส่งเข้ามาได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณป้ามากค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราแนะนำอาหารอร่อยๆแบบนี้ขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะคุณปุ้มสุรนันท์รออยู่กับนักเขียนนะคะจะเป็นนักเขียนท่านใดนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามชมค่ะร้านเฟย์บายฟายมอบกิฟต์ไวเชอร์มือค่า500บาทเพียงพิมพ์ชื่อเมนูอาหารที่แนะนำในวันนี้มา2เมนูส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980แต่ต้องรีบหน่อยนะคะเพราะกิฟต์ไวเชอร์มีอยู่3ใบเท่านั้นค่ะทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตท.เชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงสวัสดีค่ะพบกับรายการคุยกันวันเสาร์ที่ครบครันทั้งสาระความรู้และความอร่อยใน3ช่วง3สไตล์กับช่วง Saturday Talk ที่จะไปพูดคุยถึงแนวคิดการทำธุรกิจจากผู้ประกอบการ SME OTOP ท่องเที่ยวและอิ่มอร่อยไปกับเมนูหลากหลายใน Star Unlimited และเติมอาหารสมองด้วยพวกคลับกับหนังสือดีๆจากผู้เขียนคุณภาพอย่าลืมติดตามชมทุกคืนวันเสาร์เวลา 13:30 ทาง Teen N24 แห่งนี้ค่ะคุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊กคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบุ๊กคลับกับผมสุรนันท์เวชชาชีวะนะครับเรื่องผอมเรื่องอ้วนนี่ชีวิตผมปกติเลยนะครับต้องถกเถียงกับตัวเองตลอดเวลาว่าจะดูแลตัวเองอย่างไรวันนี้เลยได้มีโอกาสครับได้นั่งคุยกับคุณหมอคนหนึ่งครับซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือเลิกลดแล้วจะผอมแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณหมอผิงนะครับยินดีค่ะเขียนเรื่องลดเลิกลดแล้วจะผอมหมายความว่าไงครับผมนี่พยายามลดพยายามอะไรมาหลายรอบแล้วก็ผมก็เห็นได้เห็นเคสต่างๆที่คุณหมอเขียนอยู่ในนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจว่า การลดน้ำหนักเนี่ยหมอเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องของการทำชั่วครั้งชั่วคราวนะคะไม่ใช่ว่าโอเคเราจะลดน้ำหนัก2เดือน3เดือนแล้วเราก็ทำอะไรอย่างนึงด้วยสูตรบางอย่างนะคะแต่หมอเห็นว่าการลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่การลดน้ำหนักแต่มันคือการเปลี่ยนมาใช้ชีวิตแบบคนผอมกินแบบคนผอม อยู่แบบคนผอมแล้วเราก็จะผอมได้โดยที่เราไม่ต้องอดอาหารแล้วก็ไม่ต้องลดน้ำหนักด้วยผมต้องถอยกลับมานิดนึงก่อนในฐานะที่เมื่อก่อนก็ผอมแล้วก็มาท้วมๆแล้วก็อ้วนแล้วก็ตอนนี้กำลังพยายามกลับลงมาท้วมเนี่ยนะ คนผอมคนอ้วนผิดด้วยเหรอคนอ้วนเนี่ยเป็นคนอ้วนเนี่ยผิดด้วยเหรออ่ะผิดค่ะทำไมล่ะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความอ้วนมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามแต่มันเป็นเรื่องของสุขภาพภายในด้วยอ๋อมันเรื่องของสุขภาพมากกว่าเป็นเรื่องของสุขภาพมากกว่าเพราะว่าการอ้วนเนี่ยโดยเฉพาะอ้วนลงพุงไขมันสะสมที่หน้าท้องจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจไปจนถึงอัลไซเมอร์แล้วก็ไปจนถึงอายุขัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันมีผลกระทบที่มีผลร้ายต่อสุขภาพของเราเพื่อการที่หมอพยายามอยากให้คนลดน้ำหนักเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากให้ทุกคนหุ่นดีแต่อยากให้ทุกคนสุขภาพดีหล่อสวยหมดทั้งเมืองนี่ไม่ใช่ผลพลอยได้นั่นคืออันนั้นน่าจะเป็นผลพลอยได้มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคิดจะลดความอ้วนอย่าไปคิดว่าจะต้องสวยงามไม่ใช่แต่คิดลดความอ้วนเพื่อรักษาสุขภาพใช่ค่ะแต่คนเราร่างกายไม่เหมือนกันค่ะทรงเซิงอะไรก็เกิดมาไม่เหมือนกัน DNA ไม่เหมือนกันหมอจะ
จะมีสูตรสำเร็จสำหรับทุกคนหรือเปล่ามันไม่เชิงเป็นสูตรสำเร็จแต่ว่ามันเป็นบอกว่าวิธีการรับประทานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอะไรที่เราควรทานอะไรที่เราไม่ควรทานแต่ในบรรดาอะไรที่เราควรทานเนี่ยมันก็มีให้เลือกเพราะบางคนอาจจะชอบอย่างนึงบางคนอาจจะชอบอีกอย่างนึงไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องวันที่1กินแบบนี้วันที่2กินแบบนี้หมอจะไม่มีสูตรแบบนั้นเพราะหมอเชื่อว่าแต่นั้นป๊อปปูล่ามากเลยนะผมเห็นที่อเมริกาหรือที่นี่ก็ตามเนี่ยมีการแปลหรือว่าเขียนกันเองเนี่ยพวกสูตรเหล่านี้จะเห็นว่าช่วงที่เราทำสูตรเราทำแบบเคร่งครัดจะได้ผลแต่พอเราจบสูตรละสูตรอย่างมากก็มี30 60 90วันพอเราจบสูตรละสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรากลับไปใช้ชีวิตแบบปกติของเราเป็นเลยใช่เด้งกลับมาเหมือนเดิมมันก็เด้งกลับมาเหมือนเดิมบางทีแย่กว่าเดิมอีกนะใช่เพราะเราไม่ได้เรียนรู้ตอนที่เราลดน้ำหนักไปเนี่ยเราทำตามสูตรเข้าไปแต่ตัวเราเองเนี่ยมันไม่เกิดการเรียนรู้ว่าเอ๊ะจริงๆทำไมเราต้องกินอันนี้หรือจริงๆอะไรที่เราต้องหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราค่อยๆเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วปรับด้วยตัวเองเนี่ยมันจะสมองเราจะเรียนรู้แล้วแล้วเราก็จะเข้าใจพอเข้าใจแล้วเนี่ยเราทำไปได้เรื่อยๆมันจะค่อยๆผอมลงเองอันนี้คือที่มาของหนังสือเล่มนี้ผมดูแล้วเป็นเคสต่างๆจริงๆมันมาจากเล่มแรกที่หมอเขียนก็คือผอมได้ไม่ต้องอดนะคะซึ่งก็เป็นทฤษฎีของการลดน้ำหนักเนี่ยแหละนะคะพอผอมได้ไม่ต้องอดเนี่ยมันก็มีคนไข้ที่เขาอ่านหนังสือแล้วเขาก็อยากมาหาเรานะคะแล้วก็มีคนไข้คนนึงที่ประสบความสำเร็จมากลดไปได้หลายสิบโลก็มาหาเราเพื่อขอลายเซ็นแล้วก็ขอบคุณหมอก็เลยได้คุยกับเขาเขาก็เล่าให้ฟังว่าในประสบการณ์ที่เขาหนักเป็นร้อยโลเนี่ยเขาเคยลดน้ำหนักมาแล้วหลายวิธีวิธีไหนเฟลบ้างวิธีไหนทำไมเขาถึงเฟลบ้างหมอฟังแล้วก็รู้สึกว่านี่มันน่าสนใจนะซึ่งในเล่มที่แล้วเราไม่มีประสบการณ์นะคะเพราะต้องยอมรับว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยเป็นคนอ้วนและลดน้ำหนักนะคะใช่เราก็เรียนรู้จากเขาทีเนี้ยก็เลยนั่งคิดว่าเออจริงๆในคนไข้แต่ละคนเนี่ยก็ลองโทรคุยบ้างหรือเวลาคนไข้เข้ามาเราก็คุยบ้างเราก็เรียนรู้จากความล้มเหลวของเขาว่าแต่ละคนทำไมถึงลดไม่สำเร็จแล้วหมอก็นำมาประเมินแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังในเล่มนี้ว่าที่เขาไม่สำเร็จเพราะอะไรแล้วจะแก้อย่างไรโดยที่อาจจะมีการเปลี่ยนชื่อคนไข้นิดนึงนะคะแต่ในขณะเดียวมันมีวิธีการใช้ชีวิตที่เรา ควรจะทำคิดหรือทำตัวเองไหมครับในสังคมไทยปัจจุบันจริงๆเอาสั้นๆง่ายๆนะคะหมอว่าอาหารไทยเราดีอยู่แล้วข้าวกล้องเราก็มีอยู่แล้วนะคะผักผลไม้สดๆแต่ก่อนเราทานเยอะกว่าปัจจุบันนะคะแล้ว เนื้อสัตว์เนี่ยแต่ก่อนคนไทยเราไม่ได้ทานสเต็กไม่ได้ทานเบอร์เกอร์นะคะเราทานเนี่ยโปรตีนเราทานแต่เป็นโปรตีนดีแล้วก็น้อยแล้วเราทานผักผลไม้เยอะสำหรับอาหารไทยนี่ค่อนข้างสมบูรณ์น้ำพริกสำหรับอาหารไทยเราลึกภาพอันนั้นพอดีแล้วแต่เรากลับไปรับวัฒนธรรมตะวันตกแล้วทานผิดวิธีหรือแม้แต่ในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายแต่ก่อนเราเนี่ยเป็นเกษตรกรรมใช่ไหมคะเราก็มีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาปัจจุบันเรานั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทำให้การเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างเราน้อยลงสิ่งที่ควรทำก็คือต้องพยายามหาเรื่องเดินขึ้นบันไดลงบันไดหรือออกกำลังกายนะคะถ้าขี่จักรยานไปทำงานได้ไหมคือพยายามให้มันมีการเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างวันวิถีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในเมืองอย่างกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆในประเทศไทยเดี๋ยวนี้ก็เป็นคือมันถูกผลักไปทางนั้นแล้วอะถูกผลักไปทางนั้นแล้วบางทีก็ห้ามยากอย่างชีวิตผมเนี่ยบางทีต้องไปกินเลี้ยงกลางคืนไม่ใช่งานเดียวงาน2งานอย่างเงี้ยแล้วเราควรจะมีหลักคิดในตัวเองยังไงบอกว่า1คือทำวันที่ทำได้เพราะว่าเราก็คงไม่ได้มีทุกงานนะคะ2ก็คือโอเคถ้าวันนี้นอนดึกแล้วนะคะแต่ยังไงเราต้องปรับให้ตื่นตรงเวลานะคะเพื่อแล้วค่อยไปนอนชดเชยในคืนถัดมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานอนดึกแล้วเราก็เลื่อนตื่นสายตารางการนอนเราก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆหรือถ้าเวลาเรารู้ว่าเราต้องไปรับประทานนอกบ้านรับประทานโต๊ะจีนนะคะเราก็พยายามเลือกทานอันที่เราคิดว่าทานได้เช่นพอมีปลานึ่งมาทานเยอะหน่อยหมูหันมาทานน้อยหน่อยใช่ไหมคะเราสามารถที่จะเลือกได้เพราะจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะในโต๊ะจีนหรือในอาหารฝรั่งหรืออาหารญี่ปุ่นก็ตามเนี่ยมันมีเมนูที่เราเลือกได้ต้องมีสติก็คือว่าหนึ่งคือเราต้องเข้าใจว่าเราแพลนไว้ละว่ามื้อนี้เราจะทานเท่านี้สองคือเวลาเราคุยเนี่ยถึงเราคุยไปด้วยแต่เราก็ต้องมีสติกับการรับประทานด้วยว่าเราทานไปเยอะแค่ไหนแล้วนะคะแล้วก็เคี้ยวช้าๆถ้าเวลาอยู่บ้านดีที่สุดก็คืออย่าดูทีวีไปทานไปนะคะเวลาทานข้าวคือทานข้าวเวลาดูทีวีคือดูทีวีแยกกันตายเราต้องไปเปลี่ยนวิถีชีวิตอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็นั่นก็คือคุณหมอผิงนะครับแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลกับหนังสือเล่มนี้ครับเลิกลดแล้วจะพร้อมจากสำนักพิมพ์อมรินทร์ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากครับขอบคุณมากค่ะครับและขอบคุณท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับบุ๊คคลับวันนี้มีหนังสือเลิกลดแล้วจะผอมที่บอกเล่าถึงวิธีลดน้ำหนักให้ได้ผลอย่างยั่งยืนมามอบให้กับคุณผู้ชมจำนวน5เล่มเพียงพิมพ์ชื่อหนังสือเลิกลดแล้วจะผอมส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980รับไปเลยค่ะท่านละ1เล่ม
เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับเรื่องราวที่เรานำมาเสนอในวันนี้ค่ะคงจะถูกใจนักช็อปเสื้อผ้ามือสองคุณภาพดีที่ร้านชินจูกุเอาท์เลทนั่นเองค่ะและนับว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ริเริ่มอยากจะทำธุรกิจเลยทีเดียวค่ะและถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆถ้าจะแนะนำรายการนะคะก็สามารถร่วมพูดคุยกับเราทาง Facebook Instagram แล้วก็ Twitter ได้ค่ะหาคำว่า Saturday Talk TV เท่านั้นค่ะก็ร่วมพูดคุยกับเราได้แล้วค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็และทีมงานขอลาไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าทุ่มครึ่งกับคุยกันวันเสาร์วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ